อเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟศรีขอรภูมิพาทุกคนมาดูบรรยากาศสถานีรถไฟศรีขอรภูมิครับจังหวัดสุรินทร์โอ้โหรถค่อนข้างเยอะฮะบรรยากาศพอๆกับชุมทางฉะเชิงเทราเลยมีรถซ่อมบำรุงทางบำรุงรางฮะมีอยู่หลายคันเลยแล้วก็มีตู้แอร์ตู้พิเศษฮะค่อนข้างเยอะเลยนะไปเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศภายในสถานีศรีขอรภูมิตอนนี้อยู่ที่สถานีศรีขอรภูมินะฮะบรรยากาศแดดเปรี้ยงๆครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาฮะแต่ดูสะอาดสะอ้านมากเลยมีตู้ของงานเครื่องจักรกลบำรุงหนักนครราชสีมา3ตู้ฮะบรรยากาศภายในสถานีศรีขอรภูมิฮะอันนี้คือป้ายบรรยากาศครับโอ้ดูค่อนข้างจะทันสมัยนะมีจอโปรเจคเตอร์ไม่ใช่สิจอทีวีที่แบบบอกตารางรถไฟครับว่าขบวนไหนจะวิ่งเข้ามาอันนี้คือบรรยากาศภายในสถานีศรีขอรภูมินะนี่ห้องน้ำสะอาดสะอ้านมากผมก็มีตาช่างน้ำหนักด้วยเดี๋ยวดูตารางรถไฟก่อนว่าจะมีขบวนไหนวิ่งมาขบวนต่อไปน่าจะเป็นขบวน21กรุงเทพอุบลถึง12:32ตอนนี้12:30เท่าไหร่เนี่ย34ล่าช้า14นาทีแปลว่ายังไม่มาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอครับขบวนพิเศษด่วนพิเศษด้วยโอ้โหกรุงเทพอุบลเดี๋ยวพาไปดูตารางว่ามีรถไฟขบวนไหนบ้างที่วิ่งผ่านโอ้เยอะมากอ่ะสายอีสานอ่ะโอ้โหอ่ะดูกันเอาเองนะฮะเยอะมากมี6โมง7โมง8โมง9โมงชั่วโมงละขบวนเลยมีบางขบวนหยุดเดินชั่วคราวมีรถเร็วด่วนพิเศษรถท้องถิ่นเยอะมากนี่แหละขบวนต่อไปที่จะมาเนี่ยเนี่ยล่าช้าเนี่ยเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเนี่ย12:35แล้วพอๆกับทุ่มทางจากเชียงเซาเลยทันสมัยมากเลยอ่ะแต่นี่ออกมาแล้วนี่รถไฟออกมาแล้วจะยังมาไม่ถึงเดี๋ยวเรารอดูรถขบวนด่วนพิเศษขบวนที่21กรุงเทพอุบลกรุงเทพโอเคครับเดี๋ยวเรารอชมกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ขบวน21กรุงเทพอุบลครับมาแล้วเสียงบูดมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟศรีขอรภูมินะจังหวัดสุรินทร์ด่วนพิเศษฮะขบวน21กรุงเทพอุบลด่วนแดวูฮะโอ้โหจะต้องถอยก่อนครับเพื่อความปลอดภัยผู้บ่าวเกาหลีฮะแดวูหล่อมาก
ป๋าเกาหลีครับป๋าเกาหลีออกเดินทางนะฮะขบวน21กรุงเทพอุบลนำทัพโดยผู้บ่าวแดวูฮะโอ้โหหล่อมากครับผู้บ่าวเกาหลีออกเดินทางนะครับเดินทางปลอดภัยครับไปแล้วครับด่วนพิเศษผู้บ่าวเดวูโอเคครับก็จะประมาณนี้